n o p a ด o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o เดอนสตอรี่พอดแคสนะครับช่วงนี้ขอเป็นหนังสือแนวแนวคุณคิดมากเนาะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบก่อนเล่มก่อนหน้านี้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคนที่ เราควรใจดีด้วยที่สุดก็คือตัวเราเองแต่ว่าเล่มนี้คุณคิดมากไม่ได้เขียนคนเดียวนะครับเขียนกันเพียบเลยแต่ผมอ่านชื่อคนเขียนให้นะคุณคิดมากบ้านข้างๆอิศยาชัยยะง่วงมอร์ฟินวันส์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งออกรารละครั้งหนึ่งและเจ้าป่าก็เป็นคนเขียนที่แนวแนวแนวให้กำลังใจนะครับสารภาพวัดซื้อมาเพราะมีชื่อคุณคิดม่เหมือนกันแต่ว่า ก็อ่านแล้วได้ได้ได้ไดข้อคิดดีๆก็วันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับในหนังสือเขียนบอกว่าบทเรียนที่ทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นมักเกิดขึ้นภายหลังจากภายหลังที่เราปราศจากความรักในตัวเองคือบางทีมันเป็นแบบนี้นะก็แปลกดีเนาะฟังคนอื่นพูดอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยอินอ่ะเอ้ยเรารักตัวเองเหอะรักตัวเองเถอะไม่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ว่า หนังสือเขียนบอกว่าบางทีเนี่ยมันมันเหมือนได้ได้บทเรียนหลังจากที่เราไม่รักตัวเองอ่ะบางคนไม่ไม่รักตัวเองก็ว่าตัวเองทําตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตระหนักรู้เองว่าเออว่ะจริงๆเราควรรักตัวเองนะนะกลายเป็นว่าจะรักตัวเองได้ต้องมารักตัวเองก่อนคือมันจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมันมันหลายๆครั้งเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นอ่ะนะเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเรามีคนมาบอกเราเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่พอเราประสบ เองแล้ร,รู้สึกว่าการไม่รักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เลยได้คิดนะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆรักตัวเองดีกว่าอ่ะมาดูต่อนะครับไม่มีใครที่ไม่รักตัวเองหรอกแต่เราแค่มักไม่รู้ตัวในวันที่ตัวเรากลายเป็นคนอื่นนะจริงๆก็ทุกคนก็รักตัวเองมั้งแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะ บางทีเรากลายเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วพะเราไม,ไม่ไม่ไม่รู้ตัวตนเราหรือว่าเราพยายามทําในสิ่งที่สังคมอยากให้เราทําคนอื่นอยากให้เราทําเรากลายเป็นคนอื่น่ะ,นะ,ะ <_' S 1> นะครับพอกลายเป็นคนอื่นเราก็เลยลืมลืมลืมตัวตนเราแล้วก็ลืมความรักในตัวเราเองไปมาดูกันต่อนะฮะในเมื่อความสัมพันธ์นั้นเป็นพิษการรักษาก็ต้องใช้ยาดีนั่นคือทัศนคติและความคิดที่มีต่อตัวเราเอง คือใครเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไหมครับไม่ว่าจะเป็นแฟนกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับยารักษาคืออะไรนะเราไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ไเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทัศนคติหรือความคิดที่มีตัว,ตวเราเองข,ขนาดเรามีเพื่อนไม่ดีหรือมีแฟนไม่ดีแล้วเรายังมาโทษตัวเราเองว่าเราเป็นคนเฮงซวยเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องเยียวยาจิตใจนะอย่างน้อยๆเนี่ย เราเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเราก็หนักมากแล้วนะให้กําลังใจตัวเราเองนะครับปรับทัศนคติใหมนะ่มองตัวเองเป็นให้ให้ให้มองตัวเองในมุมที่ดีนะครับอันนั้นจะจะช่วยเราได้นะมันเป็นยารักษาพิษอย่างน้อยๆมันอาจจะไม่ได้แก้ท็อกซิคเรลชั่นชิพอาจจะไม่ได้แก้ความสัมพันธ์อันเป็นพิษนะแต่ว่ามันทําให้เราไม่แย่ไปกว่าเดิมมาดูต่อนะครับวันที่เขาปล่อยมือคือวันที่เราต้องเริ่มใหม่รักตัวเองได้แล้วก็คล้ายๆค,ค,คอนเซปต์หนังสือแนวแนวแนว,แนวรักตัวเองเหมือนกันนะ คือวันที่เขาปล่อยมือคือวันที่อสมมุติแฟนเราทิ้งเราไปนะคือเราต้องเริ่มใหม่ละวันนั้นต้องเริ่มใหม่มันนั้นวิธีการเริ่มใหม่ที่ดีที่สุดคือเราต้องรักตัวเราเองนะครับมาดูคําพูดต่อนะฮะเมื่อรักตัวเองเป็นใครจะตัดสินเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องสําคัญกับเราอีกต่อไปพอเรารักตัวเองแล้วนะคนนั้นบอกแกมันไม่ได้เรื่องกระช่างเขาเถอะเขาตัดสินเราก็แล้วแต่เขานะเราไปห้ามปากเขาไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่สําคัญมาก แต่ถ้าเราไม่รักตัวเองนะมีคนบอกแกมไม่ได้เรื่องเออใช่ว่าฉันไม่ได้เรื่องว่ะฉันมันมันแย่อะไรเงี้ยหนักเข้าไปใหญ่นะครับอ่ามาดูน,นี้ฮะชื่นชมตัวเองบ้างเวลาทําสิ่งเล็กๆน้อยๆสําเร็จไม่งั้นทุกเหตุการณ์ก็จะเพียงผ่านมาแล้วผ่านไปโดยไม่มีการให้กําลังใจตัวเองเลยมงคนบอกอืมไม่รู้จะชื่นชมตัวเองอะไรอะเราไม่เห็นสําเร็จอะไรสักเรื่องคือคุณไปม,มองความสําเร็จแบบใหญ่ๆไนงะคุณมองว่าคุณจะต้องได้รับ รางวัลแบบพนักงานดีเด่นคุณต้องรวยเป็นซ e o คุณต้องรวยเยอะๆอะไรเงี้ยคือพอคุณมองความสําเร็จแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ชมหรอกใช่ไหมอย่างวันนี้มีอะไรให้ชมตัวเองบ้างไม่มีหรอกเขาใครมันจะได้รางวัลทุกวันนะใครมันจะได้เงินเยอะๆทุกวันใช่ไหมใครจะได้รับพนักงานดีเด่นทุกวันมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองเล็กสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะอย่างวันนี้นะผมเพิ่งทำประเมินงานวิจัยอันหนึ่งสาเร็จ ดีใจละชื่นชมตัวเองเฮ้ยเสร็จเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยจริงๆธรรมดาแหละมันไม่ได้มันไม่ได้หรูหราเราแค่อ่านเปเปอร์วิจัยจบอะแล้วก็ประเมินไปอะแค่นั้นมันไม่ยากอะไรหรอกแต่ว่ามันก็มีความภูมิใจนะพอเรารู้รู้จักชื่นชมตัวเองนะต่อไปเนี่ยมันก็ก็การรักตัวเองก็ทําได้ง่ายขึ้นการชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองก็ทําได้ง่ายขึ้นให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆนะถัดไปฮะ ไม่มีสิ่งใดจะตักเตือนเราได้นอกจากตัวเราที่ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทําของตัวเองคล้ายๆเมื่อกี้ฝังนุบลตอนรี่อาจารย์ก็บอกแบบนั้นแบบนี้หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อนะอืมไอสาระอาจารย์เวอร์แล้วหนังสืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมีสิทธินะมีสิทธิ์ซึ่ง่งท่านมีสิทธิ์จะจะจะเชื่อแบบนั้นด้วยนะผมไม่ได้ว่าท่านนะประเด็นคือบางทีเนี่ยกลายเป็นตัวเราเองต้องต้องเจ็บก่อนนะ อ๋อเข้าใจแล้วที่หนังสือเขาเขียนเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้แต่พอมันไม่เจ็บมันยังไม่เข้าใจไงแต่แต่ส่วนตัวนะจริงๆไม่ต้องรอให้เจ็บก็ได้ครับถ้าเกิดเราเปิดใจนิดนึงนะพยายามทำความเข้าใจหน่อยนะเราอาจจะไม่ต้องเจ็บเลยก็ได้หรือเจ็บน้อยก็ได้นะครับแต่หลายคนก็ต้องเจ็บปวดจากการกระทําของตัวเองก่อนแล้วถ้อยตระหนักรู้ว่าอ๋อที่เขาเขียนหมายถึงแบบนี้นี่เองถัดไปนะครับอย่าคอยตามคําพูดคนอื่นว่าเรานั้นทําไม่ได้เราทําได้ และจะทําได้ดีด้วยแค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองคือมันมีคนพูดเยอะนะทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ผมผมให้ให้ประโยคนี้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคือคนพูดทําไม่ได้เนี่ยมันก็มี2แบบคือทําไม่ได้กับทาได้จริงป่ะเขาอาจจะพูดถูกหรือเขาอาจจะพูดผิดมันมีโอกาสถูกไหมเพราะเขาก็ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราคิดว่า อ๋อคำพูดเขาต้องถูกเสมอเขาทําไม่ได้เราต้องทําไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันตัดโอกาสทันทีเลยมันแปลว่าถ้าเขาพูดใครสักคนหนึ่งพูดว่าทําไม่ได้เราต้องหยุดทําเลยอ่ะส่วนตัวผมผมบอกให้ฟังให้ฟังไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาเขาบอกทําไม่ได้ฉันสวนเลยฉันทําได้ไม่ไม่ใช่่างนั้นฟังเล่ามาประเมินเองนะว่าเอ๊ะที่ทําไม่ได้มันเป็นคำพูดที่จริงหรือเปล่าหลายครั้งอาจจะไม่จริงหรือหลายครั้ง ไม่ลองไม่รู้แล้วการลองมันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนมากทำนะเชื่อมัในตัวเองลองดูเดี๋ยวไม่ได้ก็รู้เองอ่ยแต่ก็ไม่ใช่แบบกู้เงินมาลองสิบล้านนะอันนั้นก็เกินไปนะอะมาดูถัดไปครับใจร้ายกับคนที่ควรใจร้ายเธอเราอย่าทําดีให้ผิดคนแล้วมานั่งเสียใจเองคนเดียวอยู่แบบนี้ คือถ้าเกิดคนเขาไม่ดีกับเราก็ไม่ต้องไปดีกับเขาเอาตรงๆนะอันนี้ก็เป็นหนังสือเขาเขียนนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบฟิสิกอลไปตบเขาไปต่อยเขานะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่คุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าฉันยอมทนถึงแม้เธอจะไม่ดีกับฉันแต่ฉันจะต้องเกิดมาเพื่อเธออะไรเงี้ยบางทีมันก็ท็อกซิกอะบางทีมันก็เป็นพิษอะนะครับก็ถ้าเขาไม่ดีกับเราก็ต้องห่างจากเขาไปนะครับก็ต่างคนต่างอยู่เราไม่จําเป็นต้องต้องดีกับเขาเหมือนกันอ่ะมาดูวันถัดไปนะครับ ท้ายที่สุดเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนบนโลกพอใจเราใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และคงไม่มีประโยชน์อะไรหากเราโมแต่สนใจว่าคนอื่นจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำที่เราทำให้ไหมโดยไม่มีใครสักคนถามเราว่าเรามีความสุขบ้างหรือเปล่าปล่อยไปบ้างทิ้งไปบ้างอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่มีใครต้องการเรามากกว่าที่เราต้องการตัวเองคือเนี้ยเป็นแมสเซจหรือว่าเป็นข้อความที่เหมาะกับคนที่แบบ ฉันอยู่เพื่อคนอื่นเท่านั้นฉันต้องการให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้ฉันจะทุกข์ยังไงก็ตามฉันจะเป็นผู้เสียสละอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นโหมดนี้มากเกินไปเราจะเป็นคนที่ทุกข์มากเลยเพราะว่าเราเอาความสุขเราไปขึ้นอยู่กับความสุขชาวบ้านเต็มไปหมดเลยเธอต้องมีความสุขเธอต้องมีความสุขเธอแล้วมันทําไม่ได้ไงคุณสามารถทําได้ครับที่ทําให้ทุกคนมีความสุขสุดท้ายนะเราก็ไม่มีความสุขแล้วเอาจริงๆนะคนรอบข้างที่เราอยากให้เขามีความสุขเขาก็จะไม่มีความสุข เพราะว่าเขารักเราเขาเขาเห็นเราไม่มีความสุขเขาจะมีความสุขไหมไม่มีคําพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยอ่ะคือคําว่าปล่อยไปบ้างทิ้งไปบ้างสําหรับผมนะผมว่าเวลาเราพูดถึงหลักธรรมเมตตากรุณามูลทิตาอุเบกขาเนี่ยหลักธรรมที่คนมองข้ามไปเยอะคืออุเบกขาหรือเปล่าสําหรับผมนะอุเบกขาคือการปล่อยวางเนี่ยยากผมรู้แต่ว่าต้องทํานะถ้าไม่ทำเราก็จะทุกข์แล้วทุกข์เราไม่ได้แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นด้วยนะครับ อะมาดูอันถัดไปนะครับชีวิตยากอยู่แล้วอย่าปล่อยให้คําพูดของคนอื่นทําให้ชีวิตเรายากกว่าเดิมตีมคล้ายๆเดิมเนาะคําพูดคนอื่นบางทีมาเชืิดเฉือนมาดา่ามาอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งซึ่งมันก็จะมีอ่ะอแล้วเดี๋ยวนีนะ้คำพูดคนอื่นเข้าถึงเราได้ได้ง่ายด้วยถ้าถ้าเป็นยุคสมัยก่อนๆที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคำพูดคนอื่นมันคือส่วนใหญ่เป็นคนที่เรารู้จักแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เราดีดีต่อกันอะ่ะเช่นคําพูดของเพื่อนเนี่ยหรือคําพูดของคุณพ่อคุณแม่หรือคําพูดของลูกคําพูดของภรรยาหรือสามีหรือกับแฟนเนี่ยมันยังเป็นคาคาพูดของคนที่รู้จักเรา แล้วบางคีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคําพูดที่มามาด่าทออะไรเรามากมายถึงแม้ว่าบางคนบอกอไอ้คนใกล้ตัวนี่แหละด่าเราโอเคแต่ว่าโดยโดยธรรมชาติอะ่ะคนที่รักกันเขาก็จะไม่พูดอะไรที่มันด่าทอกันเยอะแต่เดี๋ยวนี้เราเจอคําพูดคนอื่นเพียบเลยครับเข้าไปโพส์อะไรเล่นๆอยู่ใน Facebook โดนด่าเฉยใครก็ไม่รู้นะที่ด่าเราเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วดูโกรธแค้นเรามากมายเลยต้องระวังครับชีวิตมันยากอยู่แล้วอย่างนี้เขาเขียนนะ อย่าปล่อยให้คำพูดพวกนั้นมาทําให้ชีวิตเรายากกว่าเดิมอีกนอนะถ้ามันไม่ไหวนะมันท็อกซิกมากบล็อกเลยนะไม่รู้จักกันอยู่แล้วคุณจะไปต่อล้อต่อเถียงก็ทําไมอ่ะมาดูอีกอันนะครับเธอสมควรได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ที่สุดแล้วเ <c oughs> ชื่อไหมมีบางคนเนี่ยพอได้สิ่งดีๆได้รับสิ่งดีๆรู้สึกผิดอีกนะว่าฉันไม่สมควรฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆเหล่านี้ผมผมก็เข้าใจนะผมไม่ได้เรียนทางด้านจิตวิทยามานะแต่ว่าบางทีอาจจะตั้งแต่การเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กอะ พอเราได้รับอะไรความสบายเราได้รับสิ่งดีๆมันรู้สึกผิดเราเหมือนกับเราถูกปลูกฝังมาว่าฉันไม่ควรเป็นคนที่ไม่ควรได้รับสิ่งดีๆบางทีเราเราปล่อยตัวเองให้มีความสุขรู้สึกผิดเฉยเลยฉันไม่ควรมีความสุขอะอารมณ์แบบนั้นน่ะก็เข้าใจแหละแต่ว่าพยายามหน่อยครับเราสมควรได้รับสิ่งดีๆครับไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับที่เราได้รับสิ่งดีๆเพราะเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนฮนะเราไม่ได้ไปแย่งเงินคนอื่นเข้ามานะเราไม่ได้เบียดเบียนใคร เราแค่มีสิทธิที่จะมีความสุขอ่ะอันนี้ครับถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนสําหรับทุกคนความรักก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเหมือนกันตัวเธอเองนั่นแหละที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือบางทีส่วนใหญ่นะครอบครัวก็จะเป็นเซฟโซนแต่ว่ากับทุกคนบางทีก็ไม่ใช่นะครอบครัวกระท็อกซิกก็มีเป็นพิษก็มีนะความรักเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเนาะคือมันก็มีรักสมหวังรักผิดหวังไอ้รักผิดหวังนี่แหละ เราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองนะตัวเราสําคัญที่สุดนะครับมาดูอันถัดไปนะครับคนเรามักยึดโยงความสุขและความพึงพอใจของตัวเองผูกติดกับความคาดหวังหรือแม้แต่คําพูดคําจาของคนอื่นในขณะที่เราเองก็รู้ดีที่สุดว่าเราได้พยายามกับเรื่องราวทั้งหมดมามากแค่ไหนและมากเท่าไหร่จริงฮะลองดูนะเขาบอกว่าเราโยงความสุขหรือความพึงพอใจไปผูกติดกับอะไรหรือเปล่าความคาดหวังหรือคําพูดของคนอื่น เฮ้ยฉันจะมีความสุขเธอต้องชมฉันฉันจะมีความสุขเธอต้องยิ้มเธอต้องต้องเธอทั้งนั้นเลยนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีแต่ตัวเราอ่ะที่เรารู้นะว่าเราทําอะไรไปบ้างเราพยายามมากมายแค่ไหนเนาะเราเอาเป็นว่าเราอย่าไปยึดโยงความสุขและความพอใจในตัวเองไปไปโยงกับคําพูดคนอื่นไปโยงกับความรู้สึกคนอื่นมากนะัเราโยงกับตัวเรานี่แหละถ้าเราทําดีที่สุดแล้วคือดีที่สุดแล้วนะ ถ้าเราแบบพยายามมาแล้วมัน,ม,นมันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้นะถึงแม้คนเล่าข้ามาโอ้ยแกทําไมแกไม่อย่างนั้นอย่างนี้ล่ะเออเอาเหอะคือแกก็ไม่รู้หรอกนเนาะเขาอาจจะแนะนําด้วยความเจตนาบริสุทธิ์ก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปยึดโยงกับกับกับสิ่งรอบข้างแบบนั้นมากนะักอ่ามาดูวันถัดไปนะพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ทําให้เธอสบายใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเธออย่าอยู่กับใครที่ทําให้เธอต้องรู้สึกคุณค่าลดลงจริงคุณไปอยู่กับคนที่เขาเหยียดคุณนะ่ย เฮ้ยเธอไม่ได้เรื่องทําไมต้องให้ฉันสอนเลยคุณคุณคุณไปอยู่แบบนั้นมากๆไม่มีความสุขหรอกถ้าจะไปคบกับใครเนี่ยเจอหน้าเขาก็ต้องแฮปปี้นะไม่ใช่เจอหน้าเขาแล้วกลัวเจอหน้าเขารู้สึกด้อยรู้สึกแย่ไม่เอานะอ่ะมาอีกอันนะครับคําว่าชีวิตที่งดงามไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บปวดชีวิตที่ผ่านน้าตาและเรียนรู้จากบทเรียนอันมีค่าไว้ได้ต่างหากที่งดงามที่สุดต่อให้เราจะไม่ชอบ หรือถึงขั้นโก,กรธเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามากแค่ไหนแต่เราต้องเหลือตัวเองไว้ให้รักเพราะถ้าเรายังรักตัวเองเราจะรู้ว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นใหม่แปลว่าชีวิตเองก็ยังรักเราและอยากให้เราเดินต่อไปอบกอดตัวเองและเดินต่อไปนะอ่ะอย่างแรกนะชีวิตที่งดง,งามเขาบอกนะว่าไม่ใช่แปลว่าไม่เจ็บปวดนะครับเฮ้ยชีวิตงดงามต้องเป็นชีวิตที่ไม่เจ็บปวดแสดงว่าไม่มีใครมีชีวิตที่งดง,งามเลยเพราะผมเชื่อว่าในชีวิตเรามันจะต้องมีความเจ็บปวดอยู่อยู่ในนั้นบ้าง เขาบอกจริง,รงๆงดงานไม่ได้เกี่ยวกับ,บว่าไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าบางทีผ่านน้าตาและเรียนรู้จากบทเรียนอันนั้น,นง,งดงามรู้ว่าตัวเองมีค่าได้ได้รับบทเรียนจากหลายๆเรื่องอันนั้น,น,นงดงามบางทีเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่อย่าเกลียดตัวเองเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยโดนทิ้งอ่ะใช่ไม่ชอบได้เกลียดได้ฉันเกลียดคนนั้นคนนี้ได้แต่อย่าเกลียดตัวเราเองนะครัเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวันใหม่ ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตจะบอกเราว่าอยากให้เราเดินต่อไปเพราะฉะนั้นอบกอดตัวเองรักตัวเองแล้วเดินต่อครับโหเป็นคำคำแนะนําที่ทรงพลังนะอ่าถันไปนะครับเรารักตัวเองมากขึ้นในตอนที่ถูกรักจริงคือคือบางคนเราเนี่ยเวลาถูกรักนะมีคนรักเราเราก็จะภูมิใจในตัวเองเราก็จะรักตัวเองในทางกลับกันนะพอคนเขาทิ้งเราเรากลับไม่รักตัวเองทั้งทงี่ตอนนั้นเ,นเราควรรักตัวเองมากที่สุดเลย เนี่ยเขาบอกนะในวันที่อ่อนลา้าหรือว่าตัวเองไร้ค่าการกอดตัวเองก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกนะคือคือช่วงเวลาที่เราต้องการความรักตัวเองมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราแย่นั่นแหละรักตัวเองให้มากๆโดนทิ้งอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าไปด่าตัวเองซ้ำนะรักตัวเองให้เยอะๆเลยครับอ่ะมาดูอันถัดไปนะครับความรักที่ดีจะสนับสนุนให้เรารักตัวเองและอยากเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นคอนเซปต์เดิมเลยความรักหลายมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่า อันหนึ่งที่เป็นรักที่ดีแน่ๆคือสนับสนุนให้เรารักตัวเองนะหรือหรือนะผมพูดต่อนะคือเวลาเรามีความรักกับคนอื่นน่ะถ้าเกิดแฟนเราอะ่ะหรือคนที่เรารักเนี่ยเขาสนับสนุนให้เรารักตัวเองแล้วอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นความรักที่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความรักที่แย่มันคือความรักที่อยู่กันกับคนนั้นแล้วเราเกลียดต,ตัวเองมากขึ้นเรือ่อยๆเอออันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีนะครับ ถ้าเกิดเรารักใครลองทดสอบนะว่ารักคนนี้แล้วเนี่ยเรารักตัวเองมากขึ้นไหมเราอยากเป็นตัวเองที่ดีขึ้นไหมถ้าใช่นะอันนั้นนืความรักที่ดีอ่ามาดูวันถัดไปนะครับลองหัดบอกรักตัวเองเมตตาตัวเองและให้อภัยตัวเองเพียงแค่นี้คุณก็อาจสัมผัสถึงความรักที่มีต่อตัวเองได้คอนเซปต์เดิมเลยบอกรักตัวเองนะเมตตาตัวเองรู้สึกสงสารเมตตาตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองด้วยนะบางทีเราอาจจะทำอะไรที่แย่ๆก็ได้แต่ว่า ก็ต้องให้ภัยตัวเองได้นะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดอะว่าเหมือนให้ภัยเราเราให้ภัยเพื่อนสนิทเราอะแค่นี้เราจะเข้าใจถึงความหรือสมัมผัสได้จากความรักตัวเองแหละอ่ะมาถัดไปครับอย่าลืมว่าเธอคู่ควรกับรักที่ดีเธอไม่ได้มีความรักเพื่อต้องมาพิสูจน์ว่าทนเจ็บได้แค่ไหนใช่เลยท,ทุกคนเลยนะผมผมผมความเห็นผมด้วยนะทุกคนเนี่ยคู่ควรกับความรักที่ดีนะมันไม่ได้แบบว่าเออฉันเป็นคนอาภัพรักฉันจะต้องทนเจ็บเสมออะไรเงี้ยไม่นะ ไม่เราคู่ควรกับความรักที่ดีเราไม่ได้แยกขนาดที่ว่าเออก็สมแล้วแหละคนอย่างฉันมันต้องได้แค่นี้แหละอย่าอย่าอย่าคิดแบบนั้นนะอ่านี้ครับไม่ต้องยิ้มให้กับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาก็ได้ถ้าวันหนึ่งมันจะอ่อนแอก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดายังไงเสียใจให้เป็นมันก็ยังดีกว่าแกล้งไม่รู้สึกอะไรเลยจริงครับร้องเลยฮะร้องไห้ร้องเลยครับเมื่อวานหรือวันก่อนผมก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าไม่ต้องแบบ ไม่ไม่ชั้นเฉยๆว่าชั้นธรรมดาไม่ไม่ต้องแซงเข้มแข็งเราดูรู้สึกเท่อะไรเงี้ยร้องเลยเพียงแต่ว่าท่านไม่อยากจะร้องแบบให้อับอายคนก็ร้องคนเดียวก็ได้นะบางคนบอกโหอาจารย์ร้องได้ไงที่ทํางานร้องอาหาเลยดิใช่ดิอย่าไปร้องที่ทํางานนี่อย่าไปร้องที่ที่มันไม่ควรร้องดิ แต่ว่าไม่ต้องเก็บกดแบบฉันต้องไม่ร้องน้ําตาจะต้องไม่ไหลโดยเฉพาะผู้ชายอันนี้อันนี้ผมผมเพิ่มให้อีกผมก็ไม่รู้เนี่ยยุคนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะแต่ว่ายุคผมเนี่ยโอ้โหผู้ชายนี่ห้ามร้องไห้ร้องไห้ถึงมันแสดงถึงความอ่อนแอไม่จริงมันคือจริงจริงมันเข้มแข็งด้วยซ้ำนะที่เราเข้าใจตัวเราเองนะที่เรายอมรับตัวเราเองนะว่าเราเศร้าอ่ะอ่ะมาดูอันถัดไปนะเขาบอกว่า ตั้งแต่โตมาเธอได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่าใช้เวลากับตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันนะใช้เวลากับตัวเองแบบไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาในหัวไม่ต้องแบกความหวังไม่ต้องแบกความฝันไม่ต้องแบกความสัมพันธ์ไม่ต้องแบกเรื่องต่างๆที่เธอคิดเพื่อสำคัญหนักหนานานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ให้เวลากับตัวเองเพื่อหยุดพักเพื่อค่อยๆหาย,ยใจและเข้าใจว่าความสุขของเราก็สำคัญไม่แพ้เรื่องสำคัญต่างๆที่เธอแบกเอาไว้ วางลงไว้พักหายใจบ้างหัวใจของเธอก็สําคัญไม่แพ้เรื่องไหนเหมือนกันนะผมว่าหลายคนนะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยให้เวลากับตัวเองเลยเราเคยมีแต่คําว่าต้องเข้ามาในชีวิตเราฉันต้องทํานั้นฉันต้องทํานี้แล้วหลายๆครั้งเนะี่ยคำว่าต้องเนี่ยมันเป็นการทําเพราะความคาดหวังของคนอื่นด้วยเพราะคนนั้นสั่งให้ฉันทําคนนี้อยากให้ฉันทําฉันอยากอิมเพรสคนนี้ฉันอยากให้คนนั้นประทับใจในตัวฉันเราไม่เคยถามตัวเองเลยเนาะ เราไม่เคยให้เวลาจริงจังกับตัวเองเลยลองดูนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมผมได้มาเหมือนกันตอนช่วงติดโควิดนะผมต้องอยู่คน,คนเดียวอะส่วนใหญ่อยู่ในห้องเนี่ยแล้วผมก็บอกแนละ้วผมก็ทํางานก็ทํานะแต่วพ่าส่วนหนึ่งทําให้ผมได้อ่านหนังสือได้ดูซีรีส์ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองหลายหลาย,หลายเรื่องอีกเหมือนกันไม่ต้องรอให้ติดโควิดนะครับลองใช้ใช้ชีวิตแบบนั้นบ้างนะอะมาดูถัดไปครับการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวหรอก การเห็นแก่คนอื่นจนสูญเสียตัวตนไปน่าเศร้ากว่ามากดิไงบางคนบอกรักตัวเองเห็นแก่ตัวเปล่าๆนะผมแบ่งแยกงี้เห็นแก่ตัวคือฉันจะเอาเฉพาะตัวฉันแล้วฉันไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นเสียเปรียบฉันจะต้องได้เปรียบอย่างนี้คือเห็นแก่ตัวทําอะไรที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไปเมิดสิทธิ์เขาไปอะไรเขาเนี่ยเขาเขาเขาต่อคิวกันอยู่ฉันรักตัวเองเว้ยฉันเลยแซงคิวอย่างนี้เขาไม่เรียกรักตัวเองอย่างนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวเพราะว่าการแซงคิวเนี่ยคุณไปเบียดเบียนคนอื่น <N ic ly> แต่ว่าการรักตัวเองคือการดูแลตัวเองฉันฉันออกกําลังกายเพราะว่าฉันอยากมีสุขภาพที่ดีและตัวฉันเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่มีสุภาพที่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้แข่งกับตัวนะนี่คือการรักตัวเองเขาบอบกมันดีกว่าการเห็นแก่คนอื่นจนสวนเสียตัวตนไปฉันทํอย่างนี้เพราะว่าฉันอยากให้คนนี้รักฉันเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ฉันไม่ได้เป็นตัวตนแบบนั้นเลยฉันก็ฝืนทําตลอดอย่างาาววาเงี้ยน่าเศร้ากว่านะน่าเศร้ากว่าก็ ประมาณนี้นะครับเล่มนี้พยายามจะรีวิวให้จบภายในหนึ่งหนึ่งเล่มแต่ก็ไม่ได้รีบเกินไปนะกลังกำลังดีกำลังดีนะครับคนที่เราควรใจดีด้วยที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับเป็นหนังสือที่รวมนักเขียนหลายๆคนนะเมื่อเมื่อตอนเปิดพอดแคสต์ก็บอกชื่อไปแล้วนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.